สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้าเชฟโรเล็ตนะครับจากเครือสหพัฒน์มาติดตั้งไฟเส้นเดย์ไลท์นะครับแบบติดตั้งนอกโคมนะครับตัวนี้คือไม่ได้มีการเปิดโคมใส่นะครับก็คือใส่นอกโคมเลยนะครับก็คือบนโคมไฟรถทุกรุ่นนะครับจะมีพื้นที่เหลืออยู่แล้วตรงนี้นะครับก็เป็นไฟเส้นบางๆเราก็ติดลงไปแบบนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นสีไอซ์บลูนะครับนี่เป็นสีไอซ์บลูแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับรถดูหล่อขึ้นเยอะเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะเป็นชนิดแบบไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวข้าจะเปิดไฟเลี้ยวให้ดูเปิดไฟขอทางเลยดีกว่านะครับนะครับเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟขอทางนะครับตัวไฟเส้นก็จะดับไปนะครับแล้วก็จะติดเป็นไฟเลี้ยวหรือไฟขอทางแบบนี้เลยนะครับก็คือมีรีเลย์ควบคุมนะครับตัดตัวไฟเดย์ไลท์หรือไฟหลีของเราเนี่ยออกไปนะครับเฉพาะไฟเส้นนะครับแต่ตัวไฟหลีที่รถเนี่ยยังคงติดเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เปิดเป็นไฟขอทางก็คือติดแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเราปิดตัวไฟเลี้ยวหรือไฟขอทางเราก็แล้วแต่นะครับตัวไฟเส้นเนี่ยก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับไฟเดย์ไลท์จะกลับมาเหมือนเดิมนี่นะครับก็เป็นสีไอซ์บลูแบบนี้นะครับรถก็จะดูมีมิติมีเสน่ห์ขึ้นนะครับผมชุดนี้นะครับลูกค้าติดตั้งไปที่790นะครับพร้อมติดตั้งให้เลยนะครับก็คือจบๆเลยนะครับไม่ต้องไปติดเองตามนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวสั้นๆแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกค้าด้วยครับผมขอบคุณครับ